ที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาพรร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระราชาปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชาดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป โดยร่วมกันปลูกพันไม้ชนิดต่างๆจำนวน730ต้นในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้องเสืออาทิต้นรวงพึ่งสักพยุงและอย่างนา